ต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการไลฟ์มีไลฟ์สยามดาราค่ะในช่วงนี้จะพาผู้ชมตามมินพิชยาค่ะที่สาวคนนี้จัดมิทแอนด์กรีทกับแฟนคลับกันที่จังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งในงานนี้มีทั้งความสนุกสนานความอบอุ่นแล้วก็ต้องเสียน้ำตาค่ะแต่จะเสียน้ำตาด้วยเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะไม่น่าแปลกอะไรเลยค่ะที่นางเอกสาวสวยจากวิกหมอชิตอย่างมินพิชยาจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเพราะด้วยความสดใสร่าเริงที่ทำเอาหลายคนตกหลุมรักสาวคนนี้แบบไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะล่าสุดสาวมินยกขยงเหล่าแฟนคลับไปตลอนทัวร์กันที่จังหวัดนครปฐมพร้อมจัดงานมีตติ้งกับกิจกรรมสุดมันชนิดที่เหล่าแฟนคลับทั้งหลายได้ใกล้ชิดกับมินแบบสุดๆโดยคั่วไปกับการฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันที่28เมษายนด้วยค่ะอย่ารอช้าค่ะไปติดตามบรรยากาศที่แสนจะสนุกและอบอุ่นในงานนี้กันเลยค่ะและงานนี้ค่ะสยามดาราก็ไม่พลาดที่จะนำความพิเศษมาฝากแฟนๆกับการคว้าตัวสาวฮอตคนนี้มาพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลสไตล์วินเทจของรีสอร์ทจันทาราค่ะอย่ารอช้าค่ะไปพูดคุยกับสาวมินกันเลยค่ะก็กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นมีตติ้งมินนี่คลับค่ะก็เป็นครอบครัวครอบครัวมินพิชยาอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนมารวมตัวกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้มินมาตลอดวันนี้มินก็จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อแบบขอบคุณทั้งพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แบบว่าแฟนคลับมินด้วยนะคะที่แบบว่าให้การสนับสนุนมินมาตลอดใช่วันนี้มินก็ทำทุกอย่างเต็มที่ค่ะทุกอย่างแบบเป็นความคิดมินหมดเลยเป็นไอเดียของมินหมดเลยแต่ว่าอาจจะมีทีมงานมาช่วยทำแต่รับรองว่าทุกอย่างเกือบทุกอย่างเป็นไอเดียของมินหมดเลยฉลองวันเกิดด้วยค่ะเพราะว่าแบบพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของมินด้วยก็เลยเหมือนกับว่ามาร่วมฉลองกับแฟนคลับด้วยแฟนคลับเขาก็อยากทำให้อะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับอ่ะไม่รู้ค่ะก็คิดว่าใช่ก็คิดว่าคงต้องมีอะไรละค่ะวันนี้นะคะก็ตอนเช้าเนี่ยมาถึงก็ไปทำบุญที่วัดไปแบบไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปร่วมบริจาคเงินแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ มีกิจกรรมไปบ้านพักคนชราไปเลี้ยงอาหารว่างอะไรเงี้ยไปเอาน้ำเต้าหู้แล้วก็ปลาต้องโกไปแบบไปทำตรงนั้นร้อนๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเราดีใจมากที่เขาบอกกับเราว่าแบบเขาไม่ได้กินอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพราะว่าปกติอ่ะเขาจะได้กินแต่ปลาต้องโกแห้งๆเหนียวๆที่แบบมันเตรียมไว้อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าวันเนี้ยมันมาสดๆร้อนๆแล้วเขารู้สึกแบบดีใจมากที่เขาได้ทานอะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราดีใจมากที่เราได้ร่วมกันทำบุญกับแฟนคลับของเรากับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแทบจะไม่มีเวลาจัดการอะไรเลยทุกอย่างต้องแบบเร่งทำมาแต่ว่าทุกคนก็ร่วมมือกันจนมีวันนี้ได้จนแบบเกิดวันนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยค่ะวันนี้ก็มิงก็ตั้งใจว่าจะเต็มที่เหมือนกันก็บอกแล้วค่ะความน่ารักของสาวคนนี้ก็น่าจะทำให้หลายๆคนตกหลุมรักนางเอกสาวฮอตคนนี้อย่างแน่นอนค่ะและปิดท้ายกิจกรรม Meet and Greet กันด้วยความซึ้งระหว่างมินและเหล่าแฟนคลับกับการเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดพิเศษที่ปลื้มซะจนต้องเสียน้ำตากันเลยทีเดียวค่ะจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศการประกวด K Group E Girl รุ่นที่6ค่ะซึ่งเป็น